เรามีโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งแล้วเรามีจอขนาด17นิ้วหรือว่ามากกว่า17นิ้วแล้วเราต้องการให้มันแสดงผลที่หน้าจอ17นิ้วโดยการปิดฝาโน้ตบุ๊กไว้ทีนี้เราจะมาเซตค่าว่าเมื่อปิดฝาโน้ตบุ๊กแล้วจะไม่ทำให้โน้ตบุ๊กนั้นสลีปหรือชัตดาวน์ถ้าเช็คนะครับตัวนี้ Windows 10คลิกที่ปุ่ม Windows นะครับแล้วไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปเลือกปุ่มคำสั่งแรกนะครับระบบก็ไปที่พลังงานไปเลือกที่พลังงานและสลีปเพราะในกรณีที่เราปิดฝาโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะทำให้โน้ตบุ๊กมันสลีปแต่ทีนี้เราต้องการให้มันทำงานอยู่เพราะว่าเราจะต่อแสดงผลไปที่จอ17นิ้วของเราเราก็ไปที่การตั้งค่าพลังงานเพิ่มเติมแล้วไปเลือกที่การทำงานของการปิดฝาเครื่องเรามาดูตรงจุดนี้ครับมันก็จะมี2ออปชันคือใช้แบตเตอรี่กับเสียบปลั๊กก็จะเป็นว่าถ้าปิดฝาโน้ตบุ๊กไม่ต้องทำอะไรโหมดสลิปไฮเบอร์เน็ตปิดเครื่องครับให้เราเลือกไม่ต้องทำอะไรหลังจากนั้นก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงครับก็ปิดตรงนี้ลงไปเป็นอันจบสิ้นการตั้งค่าโน้ตบุ๊กเพื่อใช้งานต่อไปยังจอ LCD หรือจอ LED ขนาด17นิ้วหรือมากกว่า17นิ้วเมื่อเราปิดฝาโน้ตบุ๊กแล้วมันยังทำงานได้ปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้สวัสดีครับ